และดิฉันมิ้นท์จันทวรรณินบรรหารค่ะและวันนี้เราสองคนก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่กันที่งาน SPU Happy New Year 2020บนฟ้าใหม่หัวใจไดนามิกพอแล้วเอาหรองานนี้เนี่ยก็เป็นงานสังสรรค์ของบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเรานั่นเองค่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์วันฟ้าใหม่หัวใจไดนามิกซึ่งวันฟ้าใหม่เนี่ยมี2ความหมายด้วยกันนะมิ้นมีอะไรบ้างคะเมย์บอกท่านผู้ชมไปความหมายแรกเนี่ยก็คือสื่อถึงวันปีใหม่นั่นเองส่วนความหมายที่2เนี่ยก็คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันใหม่ๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไดนามิกเนี่ยก็ต้องมีความหมายเหมือนกันใช่ไหมมีอยู่แล้วค่ะเมย์เพราะไดนามิกในความหมายของเราในที่นี้เนี่ยก็คือหัวใจอันล้นเต็มที่เป็นไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะโอ้โหอย่างเงี้ยแสดงว่าที่ทุกคนใส่ชุดโทนสีฟ้ากันมาวันนี้เนี่ยก็แบบเหมือนพวกเราเลยเนาะใช่ตามคอนเซ็ปต์งานไงแล้ววันนี้เนี่ยมีกิจกรรมและความสนุกมากมายรอท่านผู้ชมอยู่มีอะไรบ้างคะเมย์บอกมีกิจกรรมสนุกมีเกมต่างๆให้เล่นแล้วก็มีบูธถ่ายรูปสวยๆด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยมีการแสดงสุดสมาร์ทที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสมายยังไม่หมดยังมีไฮไลท์อีกไฮไลท์เนี่ยก็คือการแจกของรางวัลรวมมูลค่าให้มินเดาดีกว่ารวมมูลค่าเท่าไหร่50,000 บาทโอ้50,000น้อยไป80,000 บาท80,000น้อยไปโอ้ฉันเลยสักทีเถอะท่านผู้ชมนะรอคอยอยู่แล้วว่าเท่าไหร่เฉลยเลยก็ได้เฉลยเลยก็ได้รวมมูลค่าเนี่ยมากกว่า500,000 บาทเลยนะเยอะมากมากขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วนอกจากนี้เนี่ยความสนุกของในวันนี้ยังมีมากมายรอคอยท่านผู้ชมอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศรอบๆงานเป็นยังไงและชาวศรีปทุมของเราเนี่ยจะมีความคึกคักสนุกสนานกันขนาดไหนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะมินอะไรอ่ะเพราะวันนี้มีการแจกอั่งเปาเป็นไงใช่เฮ้ยพี่ไปได้ก็บอกแล้วว่ามางานนี้นอกจากมาสนุกด้วยไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าเลยค่ะแน่นอนพี่ทางด้านหลังนี่ก็เป็นบรรยากาศการแจกอั่งเปานั่นเองนะคะทุกคนก็มาตอนแถวรับอั่งเปากันอย่างแบบคึกคืนเลยนะนี่เดี๋ยวบอกไปให้กล้องหน่อยค่ะเร็วเลยว่าชื่ออะไรตำแหน่งอะไรกันบ้างค่ะรวิภานะคะเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจค่ะเกียงไกรครับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติครับผมคารินีค่ะคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนค่ะน้องตุ๊กปาค่ะน้องมาลีค่ะอัญญางน้ำปอค่ะวันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานในวันนี้บรรยากาศในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอายุ15ค่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากพี่น้องชาวศรีปทุมมากันเยอะแยะไปหมดวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ครอบครัวศรีปทุมมีความอบอุ่นนะครับเหมือนกับว่าเราได้เอาคนในบ้านนะครับมาสังสรรค์กันมาเจอกันมาทำกิจกรรมร่วมกันนี่คือสิ่งที่ครอบครัวเรากำลังเป็นอยู่และเราก็จะทำให้งานในวันนี้มีความสุขมากๆครับก็เป็นแต่งแบบสีฟ้าเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยก็เป็นสีที่ผมใช้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็ใช้มาตลอดนะครับซึ่งพอมันตีเป็นสีฟ้าก็เลยสบายๆครับก็เลยเรียกว่าฟ้าเรื่อยๆครับนะฟ้าใหม่ก็คือฟ้าของศรีปทุมไดนามิกก็คือมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเรากำลังจะก้าวไปไกลไปเรื่อยๆนะคะเราไม่หยุดนิ่งเราจะเห็นได้เลยว่ามหาวิทยาลัยของเราไม่หยุดนิ่งเราก็เลยเป็นไม่ว่าจะคนรุ่นไหนเราก็ต้องเป็นคนที่ใหม่เสมอแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตลอดเวลาค่ะโอ้พี่ตอบนี้ผมตายเลยเนี่ยพี่อะไรผมฟ้าเรื่อยๆอันนี้ตอบก็คุณนายเลยพี่มันวันนี้เรามาลุ้นอะไรไหมมีรางวัลนะเนี่ยไม่ได้ไม่กลับอุ้ยไม่ได้ไม่กลับเรากล่าวว่าเราจะต้องได้รางวัลใหญ่ใหญ่แค่ไหนไม่ว่าแต่ต้องได้กลับใหญ่แค่ไหนไม่ว่าแต่ต้องได้กลับใหญ่แค่ไหนไม่ว่าแต่ต้องได้กลับเรามีทีมการแสดงด้วยนะคะของกลุ่มคลัสเตอร์คอยดูนะคะWe'll be right back.
ควันของทุกชนนะคะเปลี่ยนด้วยพลังกายพลังใจพลังความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ลงมือทำในทุกสิ่งที่ปรารถนาให้สำเร็จทุกๆประการนะคะที่สำคัญขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีความสุขทุกวันค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอบคุณคุณวินมากเลยค่ะไม่เป็นไรแต่ในวันนี้เนี่ยเสียดายมาก